เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็แน่นอนว่าได้เวลาที่ช่องเราเดี๋ยวต้องเอาคลิปดองมาไล่ลงแล้วนะคะบางคลิปเนี่ยคิวจะปล่อยไปเลยมันก็เสียดายเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ตัดมาลงเลยแล้วกันเนาะฮิฮิแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเฉพาะคลิปไอเดียนะคะคิวลงไปแล้ว122คลิปไอ123เนี่ยนี่คือคลิปนี้ที่คิวกำลังตัดต่ออยู่นะคะทุกคนและในส่วนของคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปเกอิชาที่คิวอัดไว้ตั้งแต่วันที่มันเข้านะคะแล้วไอเกอิชาสกีเดดเดฟเขาก็เพิ่งปรับท่าแอนิเมชันเข้ามาใหม่นะคะทุกคนแม่งแจกูชิบหายเลยแต่ว่าจะไม่เอามาลงก็เสียดายเนาะเอาไว้แอนิเมชันใหม่เดี๋ยวค่อยไปอัดเพิ่มละกันดูอันเก่าไปก่อนเอาล่ะว่าแล้วก็ไปรับชมกันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน oh. แล้วก็อย่างที่คิวบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะคลิปนี้เนี่ยอัดไว้ตั้งแต่วันที่กาชาลูกแก้วโฮลิกเข้าแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแอนิเมชันของเกอิชาก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับแอนิเมชันใหม่ที่เขาปรับมาเนี่ยเดี๋ยวคิวไปอัดคลิปใหม่อีกรอบนึงสีอย่าไปเชื่อมันค่ะมันขี้เกียจสีหรอก็อย่ามาปล่อยโปรฉันสิ A few minutes later เอาละโหลดเข้าแมปมาไปที่เรียบร้อยนะคะกับแบบหมู่บ้านริมทะเลสาบเนี่ยเหม็นจริงๆเลยนี่มันกลิ่นอะไรกันกลิ่นสาบเกลืออย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะค่ะกลิ่นสาบความเกลือของสตาร์เดอร์เองเอว่าแต่แถวนี้มีคนไหมอ้าวหูคลื่นว่าแต่คนอยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลแถวนี้มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าอ้าวพี่สอนแหมเดินมาเจอพี่สอนก่อนเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องเป็นพรหมลิขิตแน่เลยค่ะใช่แน่ๆสิว่ามันต้องใช่พี่ต้องโอ้ยโดนแจกโดนดันพี่ต้องยอมรับนะคะอย่าหนีสีไปอีกเลยกลับมาอยู่กับสีนี่มาสีก็รู้พี่กดเซิร์ฟพี่ไปกับสีไม่ได้ทีหลังพี่สอนก็กดหันมาสิงอุสานี่ร่างฮันเตอร์แล้วนี่นะแล้วนี่นะแล้วร่างฮันเตอร์ก็หล่อซะด้วยกลับมาเข้าเกมเพลย์กันก่อนแล้วกันนะคะเอไปไหนแล้วอ๋อออกขวานี่เองสวัสดีกับพี่อันตาเอจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนเอ้าไม่โดนเฉยลุยเสียดายอะแหมพี่สอนเราก็เอลดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่รถจะยองย่อยองย่อคันตรงนี้อีกนานไหมคะพี่ยังไงออกซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาแล้วก็พุ่งไปเลยแล้วกันเออเรียบร้อยเจอกันที่หน้าไม้เอาล่ะไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่านะคะพี่สอนจะได้ไม่เหนื่อยนะเอเอาเก้าอี้ตรงนี้ละกันเนาะนั่งใกล้ๆโดนัทของพี่ตรงนี้เลยนะคะให้พี่คนเดียวไม่แบ่งใครอาจับนั่งได้แล้วก็โชว์อีโมทซะหน่อยเพราะว่าอีโมทของเราสวยมากเนี่ยอะค่ะพี่สอนบีเสื้อของน้องสีสวยเปล่าอ่ะโชว์แค่นี้พอแล้วก็อ้าวตรงนี้มีคนปั่นอยู่สินะไหนขอดูหน่อยสิว่าตรงนี้ใครปั่นอยู่นะอ้าวนั่นมันคนขายของเล่นนี่นะอ่ะหนูยืนทำอะไรลูกอ๋อมันยืนเล็งตุ่มอยู่ทุกคนอ่ะทางไว้ก่อนอุ้ยเครื่องมันจะเสร็จแล้วนี่ว่าแล้วก็พาของเล่นของน้องซะแล้วพี่สอนจะเลยเฟดแล้วนั่นมันต้องมีคนไปแอบแซบแน่นั่นไงช่วยทันเฟดซะด้วยใครกันนะที่มาแอบแซบพี่สอนของฉันเผยตัวตนมาเดี๋ยวนี้เลยนะวิ่งไปทางหัวเรืออ๋อยังไงเจอแล้วอ๋อแต่อีไลน์มาช่วยนั่นเองทุกคนแต่ว่าสกินแม็กเซตเดียวกันเลยวะตอนนี้เนี่ยนอกใจพี่สอนทันหรือเปล่าคะอ้าวนุกสีพูดงี้พี่เสียใจนะโอ๊ยไม่เป็นอะไรหรอกค่ะพี่สอนสับวันกันก็ได้นะคนหนึ่งวันคู่คนหนึ่งวันขี้อ้าวขึ้นเรือแบบนี้ก็ได้เวลาเพลงหอยล่องนภาส่งหาผู้ชายไปด้วยค่ะพี่อ้าวจะไปโดดหัวเรือเหรอรู้หรือเปล่าคะว่าการที่พี่ทำแบบนี้การที่พี่ทำแบบนี้จะโดนบิงตกเรือนี่คือหากินได้ตลอดเลยจริงๆอ้าวคุณอีไลคะการที่คุณมายืนส่องนกแบบนี้คุณจะโดนตีนะคะคุณจะมายืนส่องนกแบบนั้นไม่ได้เอาพี่สอนนั่งไปก่อนค่ะไปเคลียร์กับน้องอีไลแป๊บนึงไหนอีไลลูกมันมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกพี่สิมายืนมองหน้าอุ๊ยกดไฟวิวทันซะด้วยแล้วก็ชายนกแบบนี้ก็ตีไปเลยแล้วกันโอเคช่วยกันขึ้นมาเรียบร้อยเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะแกทำไมดูสองคนนี้มันรักกันบ้างผิดปกติวะอย่าบอกนะอย่าบอกนะมาแอบกินกันเองนะคะพี่สอนกับน้องอีไลโอ้ยรับไม่ได้สีรับไม่ได้พี่สอนกลับมาเคลียร์กันเนาะอย่าอุตส่าห์แวะมาช็อตกันได้นะฝากไว้ก่อนเถอะลูก้าเดี๋ยวฉันกลับมาคิดบัญชีเดี๋ยวฉันขอไปเคลียร์กับพี่สอนแป๊บนึงพี่สอนจะวิ่งไปไหนกลับมาเคลียร์กับสีก่อนเดี๋ยวนี้เลยนะไปแอบกุ๊กกิ๊กกับน้องอีไลใช่ไหมมุมนี้น่าพุ่งมากแต่ว่าพุ่งยังคูดาวอยู่เลยแกเสียดายโอ้โหลูก้าแม่งก็ปั่นฉ่ำเลยปั่นแบบไม่กลัวฮันเวอร์ไอเสือพวกนี้มันเป็นอะไรกันหมดเนี่ยฮันเตอร์มันไม่กลัวเลยโอ้ยไม่โดนน่าเสียดายเมื่อกี้โดนผลักออกไปพอดีแกอันนี้แกกลับออกไปพี่สอนเฟสสุดท้ายก็ยอมน้องสีเธอนะตามจนเหนื่อยแล้วเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าตามจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไม่โดนได้ยังไงมันไม่โดนได้ยังไงสีจะเจ๊โอเคเท่านี้ก็ตัดออกไปได้แล้วหนึ่งตัวนะคะแต่พี่สอนสีเหนื่อยมากนะรู้หรือเปล่าโอ้ยฮันเตอร์สมัยนี้กว่าจะไล่ได้แต่ละตัวอ่ะเนาะ
ันพี่สอนกลับไปรอน้องฝีพี่ชารุหาดก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็นางลูก้าตัวดื้อวิ่งไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังหน้าด้านหน้าทนเป็นคนหลายใจอยู่เลยที่อย่างนี้วิ่งหนีเรากลับมาดิเดี๋ยวนี้เลยนะปาผีเสื้อไปก่อนหนึ่งแล้วก็เดทหามีช้อนหรือเปล่าเราอะมีช้อนมีจริงวะไม่น่าไปถามเลยไอเด็กนี่มันเอาจริงมันเอาจริงเฮ้ยแต่ฉันก็ตีจริงเหมือนกันนะโว้ยอ้าวแต่ว่าวิ่งฉีกออกไปแบบนั้นก็ตามสะดวกเลยสิคะกลับมาดิกลับมาดิเดี๋ยวนี้เลยตีแน่โอ้แค่นี้ก็เรียบร้อยที่หลังจะได้รู้ซะบ้างว่าควรกลัวฮันเตอร์บ้างจะมาเดินปัดเดินสวนกันข้างๆเป็นเพื่อนแบบนั้นไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราจับนั่งเก้าอี้ตรงนี้ละกันโอเคอ่ะนั่งลงไปก่อนเพราะว่าอันนี้มันก็ใกล้เครื่องตรงกลางที่สุดแล้วนะคะจะได้โซนได้เนาะแต่ไหนๆก็ไหนๆเนี่ยขอโชว์ผีเสื้อสักนิดนึงนะคะทุกคนผีเสื้อเราสวยนะมาดูผีเสื้อที่ห้องเรามุ้ยเอแล้วพวกนี้เขาไม่ปั่นกันเลยเหรอวะเครื่องไม่สั่นเลยอ๋อฮิวกันอยู่นี่เองไม่น่าล่ะเฮ้ยแวะไปแอบแซบกันซะได้ว่าอยู่ทำไมมันก็เงียบอ่ะเขาปั่นกันบนเรือค่ะทุกคนเห็นแล้วอ่ะแต่ยังไงก็ต้องมีคนมาช่วยเพื่อนคนนึงนะเธอไม่มาช่วยเพื่อนจริงๆหรอไม่มาเพื่อนผิดนะอ้าวนั่นไงเจอแล้วน้องอีไลทั้งเกมนี่ก็คือมีน้องอีไลวิ่งช่วยเพื่อนอยู่คนเดียวอะแกสงสารปาผีเสื้อดักไปก่อนเลยหนึ่งอันนั้นๆยางรอจังหวะแบบนี้ยังไงแล้วอ้าววิ่งกลับแบบนี้ไม่วิ่งไปช่วยเพื่อนแล้วหรอดีเลยงั้นก็ตุบตรงนี้แหละทุกคนทุกคนคะเมื่อกี้น่ะช่วยทำเป็นมองไม่เห็นได้ไหมใครเขาบิ้งว่าวกันไม่มีฉันว่ามันต้องมีคนไปแอบแซบแน่เลยว่าแต่จะทันหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนั่นไงจะไปแอบแซบกันจริงด้วยทันปะวะน่ะทันไม่โอเคไม่ทันแล้วไปแต่ว่าพี่อีไลไม่มีที่นั่งละจ้านอนหมอบดมยาไปก่อนนะพี่ขอตีคนขายของเล่นแป๊บนึงแหมว่ายังไงเราเจอกันตั้งแต่ต้นอะแล้วนี่จะรีบกดไฟวิวไปไหนเมื่อกี้ยังไม่ทันจะลั่นมือเลยอย่าทำตัวโลกเหมือนสตาร์เดอร์สิอย่าทำตัวโลกเหมือนสตาร์เดอร์ว่าแต่เมื่อกี้นี่คือเขายอมแพ้แล้วปะแกสงสารน่ะหวังว่าน้องอีไลคงจะไม่หลุดก่อนนะเอาไปน้องอีไลนั่งเก้าอี้ก่อนเรียบร้อยอ้าวไปกันแล้วเหรอโอ้ยไปไม่รอสีสักคนเลยอ่ะเอาล่ะรู้หรือยังคะว่าทำไมคิวถึงมาใช้ฟุตเทจเนี้ยลงเป็นคลิปแรกเพราะว่ามันไรเกินไปยังไงล่ะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ